สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับงานออนไลน์ที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate อีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตรายได้พร้อมกับอธิบายรายละเอียดในเชิงลึกทั้งหมดให้ฟังเกี่ยวกับงานตัวนี้นั่นเองนะครับมาพูดถึงเรื่องรายได้ก่อนเลยนะผมรายได้ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูเลยละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา 204.45 นะครับตรงนี้บวกกับ250.50ดอลลาร์นะครับผมตรงนี้นะครับก็คือ454ดอลลาร์คูณกับ33นะครับ 15,000 บาทนะครับผมภายในเวลาแค่5วันเท่านั้นเองนะครับที่ผมทำงานตัวนี้มานะผมเริ่มทำงานตัวนี้มาแค่5วันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงงานตัวนี้เพิ่งเข้ามาในไทยไม่นานนะครับผมแล้วผมก็เป็นคนแรกที่นําเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าคุณยังมีคําถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะครับผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกลับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับอย่างที่ผมให้ดูรายได้สักครู่ไปเมื่อตอนต้นคลิปนะผมก็คือ15,000 บาทภายในระยะเวลาแค่5วันนะครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์1หน้านะผมที่เป็นแบบคนสมัครเข้ามาแบบฟรีแล้วผมได้เงินครับส่วนนี้ก็เป็นค่าอัปเกรด VP ที่ผมได้มาตลอด5วันนี้นั่นเองนะครับภายใน5วันผมได้มา15,000นะครับผมนี่คือรายได้ที่ผมได้จริงๆนะครับโอเคเราไปฟังรายละเอียดงานกันเลยดีกว่านะครับผมรายละเอียดงานโดยละเอียดนะครับข้อ1เลยนะครับได้รับเงิน 0.5 ดอลลาร์ต่อ sign up นะผมวงเล็บสมัครแบบฟรีหมายความยังไงคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นงานรูปแบบ CPA โปรแกรมนะผมแล้วก็เขาเปิดโปรแกรม PPL ขึ้นมาแล้วผมก็คือ Pay per lead นะครับเราจะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะครับคนไทยคนต่างชาติอะไรก็ได้นะครับผมแต่คนไทยก็ได้ 0.75 ดอลลาร์นะผมหรือว่ามันอยู่ที่24บาทต่อ1คนนั่นเองนะครับลองคิดดูเล่นๆนะผมถ้า 0.75 นะครับคุณสามารถหาคนได้วันละ 1,000 คนนะผมก็คือวันละ750ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือว่าคูณ33เข้าไปวันละ 24,000 บาทนะผมถ้าเป็น1เดือนนะครับก็คือ700,000กว่าบาทนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะผมอันนี้คือคณิตศาสตร์นะที่ผมคำนวณออกมาให้ดูนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับ 0.75 คูณ 1,000 คนก็750ดอลลาร์นะครับ750ดอลลาร์เป็นเงินไทย 24,000 บาท 24,000 บาทในทุกๆวัน30วัน1เดือนเป็น 742,500 บาทนะผมอาจจะฟังดูเวอร์แต่คุณก็สามารถทำให้มันเป็นจริงได้นะครับผมถ้าคุณตั้งใจทำงานจริงๆนะครับผมส่วนข้อ2นะครับยอดเงินขึ้นโชว์เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคือหมายความยังไงคือต้องพูดก่อนนะผมว่าหลายๆคนที่ติดตามผมมานะครับก็จะรู้ว่าผมทำงานอยู่กับบริษัทหนึ่งนะครับแล้วบริษัทนั้นนะครับผมยอดเงินของเรานะครับขึ้นเท่าไหร่เราจะต้องรอทำการตรวจสอบก่อนนะผมแล้วก็จะมีการหักเงินของเราไปบางส่วนนั่นเองครับแต่ว่างานตัวนี้นะผมเห็นยอดตรงนี้ไหมครับสมมตินะครับอันนี้เป็นการสมมตินะครับในขณะที่คุณดูคลิปนี้อยู่จริงๆมันอาจจะเป็นย้อนหลังมานานแล้วนะผมยอดตรงนี้อาจจะเพิ่มเป็นมากกว่านี้นะครับผมก็สามารถดูในคลิปถัดไปได้นะครับแต่นี้ก็เป็นย้อนหลังไปนะครับผมอย่างดูยอดตรงนี้นะครับยอดสมมติตรงนี้นะครับผม 204.45 ดอลลาร์นะครับยอดนี้เนี่ยผมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเลยนะผมถ้าเขาจะจ่ายเงินเขาก็จ่ายมาเท่านี้เลยนะครับไม่มีการมาหักทีหลังแบบบริษัทที่ผมเคยทำมานั่นเองนะครับก็ข้อต่อไปนะครับมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เลือกให้เราโปรโมทนะครับหมายความยังไงคือบริษัทตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็น CPA โปรแกรมอย่างที่ผมพูดไปนะครับ CPA โปรแกรมไม่จำเป็นจะต้องว่าเป็นแค่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนะผมจริงๆแล้ว CPA โปรแกรมก็คือมีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนะครับตรงนี้นะครับผม ID Preview Name Payout นะครับinclude location นะไม่ต้องสนใจอะไรมันมากนะครับดูอย่างตรงนี้นะครับอันนี้คือเราจะได้รับ 0.75 ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครนั่นเองนะครับขออภัยครับไม่ใช่ 0.75 นะผม 7.5 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครนั่นเองนะครับแต่อาจจะเป็นไม่ใช่สมัครนะผมอาจจะเป็นออฟเฟอร์อะไรต่างๆที่ทางเว็บไซต์กำหนดมาให้นะครับผมอย่างอันนี้ก็ถ้าโหลดเกมมาเล่นนะครับมีคนสมัครเข้ามาเล่นเกมได้ 2.25 ดอลลาร์นะครับผมอย่างนี้ถ้ามีคนแบบเข้าไปใช้ของอันนี้นะผมก็จะได้10ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนที่เราจะทำกันนะครับที่เราจะทำกันก็คือตัวนี้นะครับผมเขาจะจ่ายให้เรา 0.75 ดอลลาร์ต่อทุกครั้งที่มีคนสมัครเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า include location มันมีไทยแลนด์ด้วยนะผมจริงๆแล้วถามว่าทำไมถึงมีไทยแลนด์แล้วทำไมถึงไม่มีประเทศอื่นก็ตอนแรกมันไม่มีไทยแลนด์เหมือนกันแหละครับผมแต่พอดีว่าผมไปขอกับทางเจ้าของบริษัทมานะครับว่าให้แอดประเทศไทยมาด้วยเพราะเห็นคนไทยชอบทำงานแนวนี้กันนะผมก็ผมก็พอรู้บ้างแล้วนะครับว่าคนไทยชอบทำงานแนวนี้กันประสบการณ์จากงานที่แล้วบอกผมมานะครับผมก็เลยไปขอเข้ามาว่าแอดประเทศไทยมาด้วยเพราะคนไทยสนใจกันเยอะแน่นอนนะครับก็
เรื่องออฟเฟอร์ก็จบไปนะผมมีหลากหลายให้เราเลือกนะครับไม่จำเป็นจะต้องทำไอ้ 0.75 อย่างเดียวไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่ที่ผมจะมาแนะนำก็คือ 0.75 นะครับผมไม่ทำตัวอื่นนั่นเองนะครับผมอาจจะทำในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่ทำข้อที่4นะผมก็คือจ่ายเงินรายอาทิตย์ตรงเข้า PayPal หรือตรงเข้าธนาคารเลยนะครับก็ตรงนี้นะผมใครที่ทำงานประจำอยู่นะครับคุณจะได้รับเงินเดือนเป็นเดือนใช่ไหมครับแต่ว่างานตัวนี้คุณจะได้รับรายอาทิตย์นั่นเองนะครับผมรายอาทิตย์ดีนะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องรอถึง1เดือนถึงจะใช้เงินได้นะครับคุณรอแค่1อาทิตย์คุณก็มีเงินใช้แล้วนะครับผมข้อ5นะครับเริ่มต้นทำงานได้ฟรีนะครับหรือเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินนะครับวงเล็บเลือกได้ส่วนค่าสมัครนะผมอยู่ที่ 37 กับ 45 นะครับอาจจะงงกันคือผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่างานตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำได้ฟรีด้วยแล้วก็เราสามารถทำแบบเราลงทุนได้ด้วยนะผมมาพูดถึงการทำงานแบบฟรีก่อนนะครับก็การทำงานแบบฟรีนะครับถ้าคุณกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ล่างๆเนี่ยคุณจะเข้ามาอยู่กับหน้าตาแบบนี้นะครับผมหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วคุณก็จะมี referral link ของตัวเองนะครับผมลิงก์นี้นะครับถ้าคุณ copy ไปแล้วคุณไปวางให้คนอื่นสมัครเข้ามาแล้วอัปเกรดนะครับคุณจะไม่ได้รับ 0.75 นะครับผมแต่คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่เขาอัปเกรดเข้ามานั่นเองนะครับก็ประมาณ$18ถึง $23ประมาณนั้นนะผมคืออาจจะงงกันเดี๋ยวผมพูดใหม่นะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ลงทุนนะผมคุณสมัครเข้ามาแบบฟรีแล้วคุณอยากโปรโมทอยากมีรายได้คุณก็ก๊อปลิงก์ของคุณไปเนี่ยไปให้คนอื่นสมัครนะผมเมื่อเขาสมัครอัปเกรดเข้ามานะครับคุณก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นที่เขาอัปเกรดแต่คุณจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นที่เขาสมัครแบบฟรีนั่นเองนะครับก็ตรงนี้คือสำหรับคนที่ไม่มีทุนก็สามารถทำงานได้นะครับคือคุณต้องหาคนมาอัปเกรดคุณก็จะมีรายได้นะครับแต่ถ้าคุณหาคนสมัครแบบฟรีคุณจะไม่มีรายได้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าอยากจะหาคนสมัครแบบฟรีแล้วให้มีรายได้ต้องทำยังไงก็คือคุณต้องทำการเกรดแบบเสียเงินนั่นเองนะผมเริ่มต้นทำงานแบบเสียเงินนะครับก็คืออัปเกรดตอนนี้อยู่ที่$37นะครับจาก$17นะครับก็คือผมมีโค้ดส่วนลดให้นั่นเองนะครับ$37นะครับประมาณ1,350 บาทนะผมสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตเดบิตหรือว่า PayPal ก็ได้นะครับผมรายเดือนนะครับ$37ต่อเดือนนะครับผมข้อ6นะครับก็คือแค่หาคนสมัครแบบฟรีก็มีรายได้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องอัปเกรดก่อนนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปหา VP เพื่อให้รับการจ่ายเงินแบบบริษัทที่ผมเคยทำมานะผมไม่ต้องนะครับเราแค่อัปเกรด VP เข้ามาแล้วก็หาคนสมัครแบบฟรีให้นะครับผมแต่ผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับก็คืออย่างที่ผมพูดไปตอนต้นเนาะว่าจริงๆเนี่ยเขา remove ประเทศไทยออกไปแล้วนะครับแต่ผมไปขอเขามาใหม่เพราะว่าคนไทยสนใจกันเยอะนะครับก็ลองคิดตามผมดูนะครับคิดตามนึกภาพตามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมันยังอยู่ในลิสต์ที่ได้ $0.75อยู่นะครับเพราะว่าผมไปขอมาเพราะผมบอกเขาด้วยว่าจะมีคนอัปเกรดเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับก็นำประเทศไทยกลับมานี่เนี่ยถ้าคุณอัปเกรดเข้ามาแล้วคุณหาคนสมัครแบบฟรีอย่างเดียวนะครับแล้วคุณคิดว่าบริษัทเขาจะเอาประเทศไทยไว้นานแค่ไหนครับผมให้เต็มที่เลยถ้าคุณเข้ามาแล้วหาคนสมัครแบบฟรีสัก1,000 คนโดยที่คุณไม่มีคนอัปเกรดเลยเขาจะนำประเทศไทยออกไปแน่นอนนะผมจากลิสต์นะครับคุณก็จะไม่มี $0.75ให้คุณอีกต่อไปนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับคุณสามารถสมัครแบบฟรีแล้วก็หาคนแบบฟรีได้แต่ผมอยากให้ช่วยกันนะผมช่วยกันนะครับหาคนสมัครแบบ VP ด้วยนะครับผมเพราะว่าในเมื่อคุณไปหาคนสมัครแบบฟรีได้แล้วนะครับผมแค่คุณชวนให้เขามาลงทุนเนี่ยแล้วก็เขาจะมีรายได้แบบคุณด้วยถ้าเขาไปหาคนสมัครแบบฟรีต่อทำไมคุณถึงจะไม่ชวนเขาสมัครแบบลงทุนใช่ไหมครับผมเพราะว่าเขาสมัครแบบฟรีคุณได้$0.75เขาสมัครแบบเสียเงินคุณได้$18ถ้าเขาใช้โค้ดส่วนลดนั่นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่มอีกทีนึงผมเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นนะครับข้อ7นะครับผมก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะไปผนวกข้อ5นะครับก็คือค่าคอมมิชชั่นนะครับ VP เราจะได้อยู่ที่$18.5ถึง $23.5นะครับถ้าเขาอัปเกรดเข้ามานะครับผมเห็นไหมครับว่าเราจะได้ 50% จากที่เขาอัปเกรดนะครับก็คือการอัปเกรดเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบที่1ใช้โค้ดส่วนลดกับแบบที่2ไม่ใช้โค้ดส่วนลดถ้าใช้โค้ดส่วนลดนะครับมันจะอยู่ที่$37นะครับผมไม่ใช้มันจะอยู่ที่$47ต่อเดือนนั่นเองครับถ้าใช้อยู่ที่$37ต่อเดือนไม่ใช้อยู่ที่$17ต่อเดือนแล้วทีนี้ถ้าเขาใช้โค้ดส่วนลดนะผมเราก็จะได้$18.5ต่อเดือนนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ใช้เราก็ได้50ของ47 $23.5นั่นเองทีนี้เนี่ยเราก็จะได้ 0.75 ด้วยนะครับผมจากที่เขาสมัครเข้ามาแบบฟรีตอนแรกนะครับอย่างที่ผมพูดไปในข้อ6นะครับว่าให้ช่วยๆกันหา VP นะครับเพราะไหนๆคุณก็ชวนเขาสมัครแบบฟรีแล้วนะครับให้เขาดูรายได้ของคุณที่คุณได้สิครับแล้วเขาจะสนใจในการสมัคร VP แน่นอนถ้าคุณโชว์รายได้ของคุณให้เขาดูนั่นเองนะครับผมขอเสริมเกี่ยวกับข้อ7นิดนึงนะครับก็คือเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นของ VP นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นได้จากตรงนี้นะผมก็คืออันนี้คือเรานะครับอยู่ชั้นที่1นะครับผมสมมุติคนสมัครเข้ามาแบบใช้โค้ดส่วนลดนะครับก็คือ$17ใช่ไหมครับเราก็จะได้อยู่ที่$37.5นะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าคนที่2นะครับหามาได้อีก1คนนะผมคือชั้นที่2ของเราเนี่ยนะครับเราก็ได้อยู่ที่4.7
0ดอลลาร์นั่นเองครับ 10% ฝั่งนี้ก็อีก 10% นะผมก็ตามรูปนี้นะครับส่วนชั้นที่3นะผมก็อยู่ที่ 5% นะครับอยู่ที่ 2.35 ดอลลาร์นะครับอาจจะฟังดูไม่เยอะนะผมแต่ลองคิดดูนะครับว่าเรานะครับคนนี้นะครับไปชวนคนนี้มานะผมเราได้จากเขานะครับอยู่ที่ 23.50 ดอลลาร์นะครับถ้าคนนี้นะครับไปหาคนเพิ่มอีกประมาณ100คนนะครับก็เอา 4.70 เนี่ยคูณ100เข้าไปก็จะเป็น470ดอลลาร์นั่นเองครับแล้วลองคูณ33เข้าไปนะครับก็ 13,000 กว่าบาทนั่นเองนะรายได้ที่เราจะได้จากคนนี้นะครับเห็นไหมครับว่างานตัวนี้ก็สามารถสร้างทีมได้นั่นเองนะครับผมมันจบแค่3ชั้นนะครับไม่มีมากกว่านี้นะผมว่ามันไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่นั่นเองนะครับจบแค่3ชั้นเท่านี้นะครับผมแล้วก็มีอีก1ตัวนะผมที่เขาเรียกว่าเมนเตอร์โบนัสนะครับตัวนี้นะครับเราจะได้รับเงินเพิ่มนั่นเองนะผมเงินโบนัสเพิ่มนะครับผมแต่มีอยู่3กรณีนั่นเองนะครับผมกรณีแรกก็คือเราหาคนมาลงทุนได้นะผมลงทุนอัปเกรดเป็น VP ได้นะครับเพื่อที่ทำการโปรโมทแบบเราเนี่ยไม่ว่าจะในเดือนไหนก็ตามนะครับเราได้รับอยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนอันที่2นะผมก็คือถ้าเราหาคน100คนภายใน1เดือนนะครับเราจะได้อยู่ที่500ดอลลาร์นะครับขั้นที่3ก็คือ250คนใน1เดือนจะได้อยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์นะครับก็รวมๆทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะลองคำนวณเล่นให้ดูนะครับ25คนทุกเดือนใช่ไหมผมก็25คูณกับสมมุติเขาไม่ได้ใช้โค้ดส่วนลดนะครับ 23.5 นะครับเราหาคน25คนเราจะได้เงินอยู่ที่587ดอลลาร์นะครับบวกกับ100เข้าไปนะผมก็จะเป็น687ดอลลาร์นะครับทีนี้พักไปก่อนนะ687นะครับมาดูที่ขั้นที่2นะครับ100คนคูณกับ 23.5 นะครับก็คืออัปเกรดได้ค่าคอมมิชชั่นคนละ 23.5 ดอลลาร์นะครับก็อยู่ที่ 2,350 ดอลลาร์นั่นเองนะผมบวกกับโบนัสอีก500นะครับก็ 2,800 นะผมพักไปก่อนนะครับ 2,800 แล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับเรื่องที่3นะครับ250ดอลลาร์250คนนะครับ5ดอลลาร์นะครับก็เป็น 5,875 ดอลลาร์นะผมบวกกับ1,000เข้าไปก็จะเป็น 6,875 ดอลลาร์นะครับทีนี้เอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับถ้าเราหาคนมาอัปเกรดได้ภายใน1เดือนถ้าเราหาคนมาอัปเกรดได้250คนภายใน1เดือนนะครับย้ำว่าภายใน1เดือนเราจะได้เงินอยู่ทั้งหมดที่ 343,000 บาทนั่นเองนะผมภายใน1เดือนนะครับย้ำว่าถ้าหามาได้250คนนะครับลงทุนนะครับผมเราจะได้อยู่ที่ 343,000 บาทนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในเมื่อเราหาได้25บวก100บวก250คนแล้วนะครับผมก็ทั้งใน1เดือนเราหาได้375คนนะครับที่เขาเกตเข้ามานะครับเป็น 8,812 ดอลลาร์นั่นเองนะผมทีนี้ถ้าเขาพวกนี้นะผมคนที่อัปเกรดเข้ามาทั้งหมดนี้เขาเทคแอคชั่นนะครับเขายังคงอยู่ในทุกเดือนเราก็จะมีรายได้เท่านี้นั่นเองอาจจะงงกันก็ไปฟังใหม่ดีๆนะผมไม่ต้องงงนะครับนี่คือรายได้ที่เราจะได้ทุกเดือนนะผมย้ำว่าถ้าเราหาคนมาทั้งหมด325คนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะผมคงจะอธิบายให้ใครหลายคนเข้าใจเกี่ยวกับงานตัวนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรครับถ้าใครที่ยังสงสัยอยู่ก็อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเนาะว่าติดต่อผมมาที่เป็นบุคส่วนตัวได้เลยสุดท้ายนี้นะครับใครทั้งหมดที่ฟังมานะครับอาจจะงงหรือยังจะไม่เข้าใจก็กลับไปฟังใหม่นะครับแต่ผมจะสรุปสุดท้ายให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมสรุปสุดท้ายทั้งหมดที่พูดมาให้ฟังทีนึงนะครับเริ่มก่อนเลยนะครับที่เราจะมีรายได้ได้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่อัปเกรดเราจะไม่สามารถโปรโมทแบบฟรีได้นะครับคือถ้าเราไม่อัปเกรดเราต้องหาคนอัปเกรดเป็น VP เท่านั้นเราถึงจะมีรายได้นะครับผมแต่ถ้าเราอัปเกรดแล้วนะครับเราไม่ต้องหา VP ก็ได้นะครับผมเราแค่หาคนสมัครแบบเราก็จะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ตามข้อ1ตรงนี้นะครับแตกต่างกันก็คือสมัครฟรีคุณต้องหาคนที่จ่ายเงินแต่ถ้าคุณจ่ายเงินคุณก็หาคนสมัครแบบฟรีได้ด้วยและก็คนที่ต้องจ่ายเงินได้ด้วยยอดเงินที่โชว์เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นไม่มีการมาหักลบทีหลังนะครับมีหลากหลายออฟเฟอร์ให้เราเลือกในการโปรโมทนะครับผมจ่ายเงินรายอาทิตย์เข้า PayPal นะครับข้อ5เริ่มต้นทำงานได้ฟรีหรือทำงานแบบเสียเงินอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ค่าอัปเกรดอยู่ที่37ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับถ้าใช้โค้ดส่วนลดที่ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนถ้าใครไม่ใช้โค้ดก็จะโดนไปที่17ดอลลาร์ต่อเดือนนั่นเองนะครับแล้วก็หาคนสมัครแบบฟรีได้อย่างที่ผมพูดไปนะครับเมื่อกี้นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่ 18.5 ดอลลาร์ถึง 23. ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนคนสมัครแบบฟรี 75 ดอลลาร์นะครับก็นี่คือสรุปทั้งหมดแล้วนะผมที่งานตัวนี้เกี่ยวกับงานตัวนี้นะผมก็หวังว่าผมจะไปทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจเกี่ยวกับงานตัวนี้ขึ้นมามากขึ้นนะครับโอเคก็ก่อนจากกันไปนะครับใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วคุณก็สามารถนำลิงก์ตรงนี้นะครับผมลิงก์ของคุณนะครับไปหาคนสมัครแบบลงทุนได้นะครับคุณก็ได้รับเงินตามที่เขาอัปเกรดนะผมแต่คุณจะไม่ได้รับเงินที่เขาสมัครแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าคนที่อยากลงทุนเลยนะครับผมอยากลงทุนเลยคุณก็สามารถไปดูอัปเกรด VP ที่ผมทำไว้ใน channel ผมได้นะครับคลิปหน้าตาแบบนี้นะผมกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ทำตามคลิปนั้นอย่างละเอียดนะครับย้ำว่าอย่างละเอียดไม่งั้นคุณจะเจอปัญหาแน่นอนนะครับผมถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้ว
มันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะครับผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้เนี่ยกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะครับลืมถ้าสนใจสมัครสมาชิกด้านล่างแบบฟรีได้เลยแล้วเริ่มโปรโมทได้เลยนะครับผมอยากหาคนสมัครแบบฟรีอัปเกรด VP เท่านั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you